ภาพยุโรปเป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกในยุโรป28ประเทศมีขนาดใหญ่ของตลาดในแง่ GDP ใหญ่ที่สุดในโลกพอๆกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนั้นก็เป็นมากกว่าเขตการค้าเสรีหรือ Customs Union เพราะไม่เพียงสินค้าและบริการจะสามารถเข้าออกประเทศสมาชิกได้อย่างเสรีแล้วแรงงานและทุนก็สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศได้อย่างเสรีแปลว่าคนในประเทศสมาชิกสามารถเดินทางไปทำงานในอีกประเทศได้และทุนก็สามารถเคลื่อนย้ายกันได้อย่างเสรีเช่นกันหมายความว่าสหภาพยุโรปจึงต้องมีอำนาจเหนือรัฐสมาชิกในการออกกฎหมายและระเบียบต่างๆเพื่อควบคุมบางเรื่องให้สอดคล้องกันทั่วสหภาพยุโรปและบังคับใช้ได้ในทุกประเทศสมาชิกและสหภาพยุโรปก็จะมีสถาบันที่มีลักษณะเหมือนรัฐเหนือรัฐคิดว่าไม่ได้เป็นความตั้งใจที่ต้องการจะออกจาก EU ในแง่ของนโยบายเศรษฐกิจเพียงแต่ว่าต้องการจะมาต่อรองกับ EU ในเงื่อนไขต่างๆที่อังกฤษคิดว่าควรจะได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้อพยพหรือเรื่องการเปิดเสรีภาคการเงินหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือเรื่องงบประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของอังกฤษที่ออกจาก EU ซึ่งจะมีการลงประชามติวันที่23มิถุนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือเครื่องไม้ของทางการอังกฤษที่ใช้ในการต่อรองเป็นหลักมากกว่าความตั้งใจที่จะออกจริงๆนอกจากนี้ยังมีหน้าที่คล้ายคลึงกับการคลังของรัฐเหนือรัฐในการเก็บเงินจากประเทศต่างๆแล้วเอาไปกระจายให้กับประเทศสมาชิกซึ่งประเด็นนี้มีการพูดถึงกันมาตลอดแต่เริ่มเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีปัญหาผู้อพยพในยุโรปหลายคนที่อยากให้รัฐบาลออกกฎหมายควบคุมเขตแดนเพื่อลดจำนวนผู้อพยพแต่ก็ทำไม่ได้เต็มที่เพราะไปขัดกับกฎหมายของสหภาพยุโรปคือจริงๆแล้วถ้าเกิดลงประชามติออกจริงๆนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คิดว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่เกิดมันมีอุบัติเหตุว่าออกจริงๆทุกคนนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์มองว่าน่าจะเป็นผลลบมากกว่าทั้งต่ออังกฤษเองต่อสหราชอาณาจักรเองและต่อ EU นะครับเพราะว่าถ้าออกประเด็นแรกก็คือข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆการลงทุนการค้าเสรีที่มีกับสหภาพยุโรปเนี่ยมันจะต้องมาเริ่มต้นใหม่เลยนะครับออกไปจากสหภาพยุโรปแล้วเนี่ยการค้าการลงทุนการเคลื่อนย้ายแรงงานก็ต้องมานับหนึ่งใหม่ว่าจะเดินยังไงอีกทั้งประเด็นการก้าวข้ามผ่านระบบราชการของยูโรไม่ว่าจะเป็นระเบียบทางธุรกิจหรือการค้าเพื่อทำให้อังกฤษเป็นประเทศซึ่งผู้ประกอบการทั่วโลกสามารถมาทำธุรกิจได้ง่ายพวกเขามองว่าการอยู่ในสหภาพยุโรปที่มีโทษมากกว่าประโยชน์โดยเฉพาะประเด็นอธิปไตยและการออกกฎหมายขณะเดียวกันเนี่ยในสหราชอาณาจักรเนี่ยบางประเทศในนั้นซึ่งอยากจะอยู่กับยุโรปมากกว่าแล้วการออกไปอย่างนี้เกิดลงออกจริงๆก็จะทำให้เกิดการแตกแยกของเสียงใน UK ในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะกับสกอตแลนด์คือมันจะเกิดโจทย์ทางการเมืองจำนวนมากนะครับและในสหภาพยุโรปเองก็มีบางประเทศที่มีประเด็นทางการเมืองไม่ค่อยเห็นไปในทางเดียวกันกับสหภาพยุโรปเท่าไหร่อย่างฝรั่งเศสก็อาจจะมีประเด็นทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในขั้วการเมืองเกิดขึ้นนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นความเสี่ยงในช่วงข้างหน้าซึ่งท้าทายการจัดการของผู้นำของทั้งประเทศต่างๆแล้วก็ของสหภาพยุโรปที่จะพยายามรักษาเอกภาพไว้ให้ได้ยิ่งในเรื่องปัญหากรณีผู้อพยพและเห็นว่าระเบียบต่างๆจากสหภาพยุโรปจะเป็นตัวฉุดรั้งเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรต้นทุนทางการคลังก็เสียไปโดยเปล่าประโยชน์นอกจากนี้ฝ่ายสนับสนุนเชื่อว่าต้นทุนการออกจากสหภาพยุโรปไม่น่าจะมากเพราะยังไงก็น่าจะเจรจากันได้และยุโรปก็ต้องพึ่งพาสหราชอาณาจักรเหมือนกันถ้าสมาชิกอย่างอังกฤษออกจาก EU ได้เนี่ยมันจะเปิดประเด็นให้กับประเทศซึ่งนักการเมืองอาจจะมีประเด็นไม่พอใจเหมือนกันและต้องการจะต่อรองในลักษณะเดียวกันวันหลังก็จะมีคนคิดจะออกแล้วก็พอออกแล้วก็จะเกิดประเด็นสั่นคลอนเหมือนกันแต่ในระดับที่น้อยกว่าที่อังกฤษจะเจอนะครับฉะนั้นผมว่าทั้งสองฝ่ายจริงๆแล้วในทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่น่าที่จะปรารถนาให้การออกของ
สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษออกจาก EU เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ IMF และ OECD ก็ยังออกมาเตือนว่าถ้าสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปจริงๆอาจจะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจโลกอย่างร้ายแรงได้และประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่ผู้จัดการกองทุนทั่วโลกยกขึ้นมาเป็นลำดับต้นๆกระทรวงการคลังของอังกฤษคำนวณไว้ว่าขนาดเศรษฐกิจของอังกฤษจะเล็กลงร้อยละ6ภายในปี2030หากเกิด Brexitหรือคนอังกฤษจะมีรายได้ต่อหัวลดลง 4,300 ปอนด์นอกจากนี้ระดับราคาสินค้าจะลดลงหากไม่เกิด Brexit จนทำให้สามารถซื้อของได้มากขึ้น350ปอนด์ต่อปีถ้าออกจริงๆก็เกิดความเสี่ยงของระบบการเงินนะครับค่าเงินปอนด์คงดิ่งลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินยูโรค่าเงินยูโรก็อาจจะดิ่งลงนิดนึงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับคงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการถือสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นเงินปอนด์หรือเงินยูโรอย่างน้อยในระยะสั้นนะครับคงไปถือดอลลาร์มากขึ้นอาจจะถือทองคำมากขึ้นนะครับนักวิเคราะห์คาดว่าคงไม่ออกนะครับอันนี้เป็นสมมติฐานหลักของการวิเคราะห์โดยทั่วไปตอนนี้ครับถึงออกเนี่ยผลกระทบก็คงเปลี่ยนเพียงระยะสั้นครับส่วนผลกระทบของการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษก็จะมีผลต่อ GDP และตลาดหุ้นของอังกฤษรวมถึงของไทยอย่างไรรวมถึงเงินปอนด์จะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนเมื่อพูดถึงประมาณการของ GDP ที่จะลดลงจากการเกิด Brexit ก็ต้องมองไปที่หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือของประเทศอย่างกระทรวงการคลังอังกฤษด้วยว่าประมาณการผลกระทบ Brexit เอาไว้เท่าไหร่สำหรับในระยะสั้นทาง London School of Economics ได้คำนวณไว้ว่า GDP จะลดลงราวร้อยละ 1.3 ถึง 2.6 ใน 1-2 ปีแรกคือต้องเรียนว่าเป็นการตัดสินใจของประชาชนนะครับไม่ได้เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลแต่รัฐบาลเป็นคนเดินเรื่องนี้ให้ลงประชามติเมื่อประชาชนลงแล้วมันก็คงว่าตามนั้นแต่ว่าในที่สุดเนี่ยในนาทีสุดท้ายที่จะตัดสินใจคนอังกฤษก็คงต้องมาชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียนะครับความกลัวว่าออกไปแล้วจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นน่าจะทำให้เขาตัดสินใจอยู่มากกว่าครับอย่างไรก็ตามผลกระทบระยะสั้นก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเชื่อว่าจะทำให้ค่าเงินยูโรและค่าเงินปอนด์มีทิศทางอ่อนค่าลงส่งผลกระทบต่อเงินบาทไทยที่จะกลับมาแข็งค่าซึ่งอาจจะส่งผลต่อการส่งออกไทยในระยะสั้นๆนั่นเอง